สิ้นปีเหมือนสิ้นใจจะอาสยามป่วมพิษโควิด-19แต่ยังสู้แจกโบนัสทีมงานจุกๆเรียกว่าปีนี้เป็นปีที่ทุกสาขาอาชีพเจ็บกันระนาวเนื่องด้วยพิษโควิด-19ไม่เว้นแม้แต่ศิลปินดารานักร้องที่ต่างก็ได้รับผลกระทบจากการที่งานต้องถูกยกเลิกไปทำให้ขาดรายได้ไปไม่น้อยหนึ่งในนั้นคือสาวจนงพนีหรือจะอาสยามที่ได้รับผลกระทบเรื่องงานอย่างหนักแต่เจ้าตัวก็ไม่หวั่นในช่วงสิ้นปีนี้เจ้าตัวยังคงมีโบนัสเป็นของขวัญให้กับทีมงานอยู่เช่นเคยโดยสาวจะได้โพสต์สลิปการโอนเงินโบนัสให้กับทีมงานลงในอินสตาแกรมแอดจาย่านองแพนี่โดยจำนวนเงินมีตั้งแต่150,000ไปจนถึง 15,000 บาทพร้อมกับข้อความว่าตื่นมาพร้อมกับโบนัสสิ้นปีก็เหมือนสิ้นใจถึงปีนี้งานจะน้อยเพราะโควิดทำพีแต่ก็ไม่เคยคิดจะไม่ให้โบนัสใครที่ให้ไปไม่ใช่รายได้จากปีนี้นะแต่เป็นเงินเก็บที่พอมีบ้างเพราะปีนี้บอกตามตรงย่อยยับมากกบกอแดนนักดนตรีคนขับรถไม่ต้องน้อยใจทุกคนได้หมดแต่พวกคุณต้องได้แบบกรอกเล่าก่อนค่อยได้เงินและแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเจอกันวันกีฬาสีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเตรียมตับมาให้พร้อมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแลกกับโบนัสงานนี้พี่ๆน้องๆในวงการต่างพากันเข้ามาแสดงความคิดเห็นอาทิดีเจแมนที่เข้ามาบอกว่ามีให้พี่ชายไหมนุ้ยสุวีนาที่บอกว่าถ้ามีโอกาสก็อยากทำแบบนี้กับทุกคนที่เรารักและอยู่รอบตัวแบบนี้บ้างและอีกมากมายรวมทั้งแฟนๆที่เข้ามาแซวจะว่ารับพนักงานเพิ่มไหมจ๊ะแมทพีรณีคุมโทนสีแดงตั้งแต่ผมจรดปลายกางเกงงานนี้แต้วขอสู้เพื่อนด้วยผมสีเขียวแมทพีรณีผู้นำเทรนด์ผมแดงปังต่อมาหยุดมากับชุดแดงทั้งเสื้อและกางเกงลุคนี้หลายคนกดฟ้าเขียวให้ผ่านตลอดจ้าสวยสุดหยุดไม่อยู่แล้วสำหรับนางเอกสาวแมทพีรณีที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวได้อัปเดตการเปลี่ยนแปลงของตัวเองส่งท้ายปีเก่าด้วยการทำผมสีแดงโดยเธอบอกว่าได้แรงบันดาลใจมาจากเงือกน้อยแอเรียลนั่นเองบอกเลยว่าลุคนี้ปังสุดๆเพราะยิ่งนานวันสีผมเริ่มเข้าที่แล้วทำให้ความสวยพุ่งไม่หยุดฉุดไม่อยู่จริงๆจ้าล่าสุดแมทพีรณีขอคุมโทนสีแดงตั้งแต่ศีรษะจรดปลายขากางเกงเลยทีเดียวเพราะทั้งเสื้อและกางเกงแดงแข่งกับสีผมมากๆสาวสาวหลายคนเห็นแล้วต่างอยากขอไปจัดสีผมตามแมทกันเลยทีเดียวแม้ขนาดเพื่อนซีอย่างแต้วณัฐพรยังแอบขอลงไอจีสตอรี่ต่อสู้เบาๆด้วยผมสีเขียวแต่เป็นเพียงแค่แอปพลิเคชันที่เปลี่ยนสีผมเท่านั้นซึ่งแมทก็เชียร์ให้เพื่อนไปทำอย่างหยุดยั้งความสวยก็ต้องดูว่าแต้วจะสลัดลุคตามแรงเชียร์ของแมทหรือเปล่าแต่คะแนนปังปุริเย่ชั่วโมงนี้ยังให้แอรีเอลแมทไปก่อนเลยจ้าสงกรานต์ลงรูปคู่แมทแต่จุดนี้ไม่รู้ว่าจะโฟกัสที่ผมหรือมือดีนะแมทพีรณีโพสต์แคปชั่นเด็ดแต่รูปหลอนบอกถ่ายติดวิญญาณขวาล่างต้อนรับปี2564ช่อง7 HD เสิร์ฟรายการวาไรตี้ครบรถตอกย้ำความสนุกต้อนรับปี2564ช่อง7 HD เสิร์ฟรายการวาไรตี้ครบรถตอกย้ำความสนุกต้อนรับปี2564ช่อง7 HD เตรียมเปิดศักราชด้วยรายการวาไรตี้ทอล์กโชว์อัดแน่นความสนุกส่งตรงความบันเทิงแบบจัดเต็มตั้งเป้ากวาดเรตติ้งมัดใจผู้ชมต่อเนื่องต้อนรับปี2564 Masterchef ประเทศไทยประเดิมด้วยรายการเรตติ้งอันดับหนึ่งที่ครองใจผู้ชมมาอย่างยาวนานสำหรับรายการMasterchef ประเทศไทยพร้อมมามอบความสนุกแบบต่อเนื่องในซีซั่นที่4ในปี2564กับการแข่งขันทำอาหารที่เปิดกว้างให้คนธรรมดาที่มีใจรักการทำอาหารได้มาแสดงความสามารถตัดสินความอร่อยโดย3
กรรมการมากฝีมือด้านอาหารเชฟเอียนพงธวัชเฉลิมกิตติชัยอิงหม่อมหลวงพสันสวัสดิวัฒน์และเชฟป้อมหม่อมหลวงขวัญทิพย์เทวกุลติดตามความสนุกได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 18 นาฬิกาทั้งนี้ที่ผ่านมาไม่เพียงแต่ความสำเร็จของมาสเตอร์เชฟประเทศไทยทั้ง3ซีซั่นที่สามารถกวาดเรตติ้งสูงมาโดยตลอดในปี2563ยังมีมาสเตอร์เชฟเซเลบริตี้ประเทศไทยกับการแข่งขันทำอาหารของเหล่าเซเลบคนดังของเมืองไทยด้วยรูปแบบรายการที่สนุกน่าตื่นเต้นโปรดักชันจัดหนักนำพาให้เรตติ้งสูงสุดถึง 4.2 เลยทีเดียวช่อง7 HD ยืน1ละครปี 63 เรตติ้งปังอ้ําเวียชูโรงปั้นคู่จิ้นเข้มมุกดาต้นรับปี2564วูดดี้โชว์เตรียมว้าวกันให้เต็มที่กับรายการว้าวไรตี้วูดดี้โชว์ชวนทุกคนตื่นตาตื่นใจไปกับแขกรับเชิญสุดพิเศษมากมายรวมทั้งแขกเซอร์ไพรส์ที่ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาพร้อมเกมโชว์สุดฮากับผู้ชมในสตูดิโอแถมด้วยรางวัลชิ้นใหญ่ที่ไม่มีใครกล้าแจกที่ออกอากาศไปไม่กี่เทปก็ได้กระแสตอบรับจากโลกโซเชียลอย่างดีเยี่ยมหลากหลายช่องทางการันตีความสนุกโดยวูดดี้วุฒิธรมิลินทจินดาซึ่งในปี2564จะว้าวขนาดไหนติดตามชมได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 17 นาฬิกาส่วนสายกินพลาดไม่ได้รายการศึกเจ้านักกินเตรียมอัดแน่นความสนุกกับซีซั่นพิเศษเดอะแชมเปี้ยนสุดยอดการแข่งขันของเหล่าแชมป์นักกินในโจทย์อาหารที่ไม่ธรรมดาโดยหนุ่มหล่อป๊อปปี้รัชพงษ์อโนมกิติรับหน้าที่พิธีกรแบบเต็มตัวเป็นครั้งแรกติดตามชมได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 13:30 นต้อนรับปี2564ลูกทุ่งไอดอลคอเพลงลูกทุ่งห้ามพลาดชมรายการการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งไอดอลซึ่งผู้แข่งขันเสียงดีต้องมาพิสูจน์ความสามารถผ่านบททดสอบต่างๆที่เคี่ยวมากขึ้นกว่าเดิมเพื่อเฟ้นหาลูกทุ่งสายเลือดใหม่พร้อมรับเงินรางวัลและถ้วยรางวัลพระราชทานติดตามชมได้ทุกวันเสาร์เวลา 18 นาฬิกาต้อนรับปี2564เกมแจกเงินเดอะมันนี่ดรอปไทยแลนด์ร่วมลุ้นเงินรางวัลไปพร้อมกันกับรายการเกมโชว์เกมแจกเงินเดอะมันนี่ดรอปไทยแลนด์เพียงแค่ตอบคำถามให้ถูกและตัดสินใจให้ดีคุณก็สามารถหอบเงินรางวัลก้อนโตกลับบ้านไปทันทีดำเนินรายการโดยเอวราวุธเจนธนากุลร่วมด้วยผู้ประกาศข่าวไฟแรงหนุ่มอนุวัฒน์เฟื่องทองแดงรับหน้าที่พิธีกรในช่วงพิเศษเงินด่วนและเงินทวีคูณติดตามชมได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา 18 นาฬิกาจากนั้นชมรายการ Guess My Age รู้หน้าไม่รู้วัยเกมโชว์ที่ง่ายที่สุดในประเทศไทยเพียงทายอายุปรัชนีให้ถูกต้องและตอบคำถามในช่วง End Game เพื่อคว้าเงินรางวัลแจ็คพอตดำเนินรายการโดยเอวราวุธเจนธนากุลติดตามชมได้ทุกวันพุธศุกร์เวลา 18 นาฬิกาต้อนรับปี2564ฮัลโหลซุปตาสนุกสนานกันต่อเนื่องกับฮัลโหลซุปตารายการวาไรตี้ทอล์คโชว์ที่จะทำให้คุณรู้จักตัวตนและเรื่องราวสุดเอ็กซ์คลูซีฟของเหล่าซุปตาคนดังมากขึ้นดำเนินรายการโดย3พิธีกรอารมณ์ดีนีโน่เมธนีบุรณสิริแอร์พันธิลาฟูกลิ่นและนุ้ยธนวัฒน์ประสิทธิ์สมพรติดตามชมได้ทุกวันเสาร์เวลา 12:30 นต้อนรับปี2564สดๆบทไม่มีตีสนิทวอมเสียงหัวเราะไว้ให้พร้อมทุกคืนวันศุกร์เวลา 23:30 นชมรายการสดสดบทไม่มีตีสนิทนอกจากพาไปบุกชมเบื้องหลังกองละครยังแอบตีซีพาเหล่านักแสดงไปทำกิจกรรมสนุกสนุกพร้อมกับซอกแซกชวนเมากันแบบเผาขนดำเนินรายการโดยนิวหนวดธนิตแก้วนาคต้อนรับปี2564
ชุมทางดาวทองปิดท้ายด้วยรายการแข่งขันร้องเพลงที่เปิดโอกาสให้คนทางบ้านได้มาประชันเสียงร้องในสไตล์เพลงที่ตัวเองถนัดอย่างรายการดวลเพลงดังติดตามชมได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา 13:00 นและรายการชุมทางดาวทองติดตามชมได้ทุกวันพฤหัสบดีศุกร์เวลา 12:45 นสามารถชมรายการต่างๆได้ทางช่อง 7 HD กด 35 ทางโซเชียล Facebook IG Twitter CH7HD และ CH7HD Entertainment ทางเว็บไซต์www.ch7.com หรือรับชมย้อนหลังได้ทางบักอบู.ทีวี